ครับต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องพานามาเปเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเกณฑ์ทหารนะครับจะพูดเต็มๆเลยเรื่องเกณฑ์ทหารแต่ว่าจะไปกันที่เรื่องการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับที่รัฐวิสคอนซินเริ่มกันที่ประเด็นนี้ในช่วง Daily m e m o มที่รัฐวิสคอนซินก็เป็นรัฐที่มีการเลือกตั้งเมื่อเช้านี้นะครับแล้วผลก็ออกมาแล้วปรากฏว่า ดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้ชนะนะครับแล้วก็เฮเลอรีคลินตันไม่ได้ชนะนะฮะนั่นคือเฮตไลใหญ่พาดหัวข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาในวันนี้ก็คือว่าคลินตันซึ่งเป็นคนที่มีจำนวนเดลากเกตมากที่สุดนั้นพ่ายแพ้ให้กับเบอร์นีแซนเดอร์ในรัฐวิสคอนซินในขณะที่ดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีเดลเกตมากที่สุดในฝั่งของร e พับลิกันพ่ายแพ้ให้กับเท็ดครูซสรุปออกมาแล้วเนี่ยคะแนนออกมาเป็นอย่างไรนะครับมาดูตัวเลขกันนะครับแบ่งออกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยคร 49%ในรัฐวิสคอนซินนะครับคือเมื่อเช้านี้มีการอย่างเสียงรัฐเดียวนะฮะบางครั้งในช่วงคืนวันอังคารในสหรัฐจะมีการอย่างเสียงแบบสัก3หรือ4รัฐพร้อมๆกันแต่ว่าในเมื่อเช้านี้เนี่ยก็คือรัฐเดียวนะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์เป็นอันดับที่2นะครับได้ไป34%รองลงมาเป็นจอห์นเคสิกได้ไป13%ปัญหาสำหรับจอห์นเคสิกก็คือว่าถ้าแบ่งออกเป็นเขตเลือกตั้งแล้วในทุกๆเขตเนี่ยผลคะแนนเสียงออกมาเนี่ยเคสิกได้ที่3มหมดเลย นะเพราะฉะนั้นเคสิสก็ไม่สามารถพูดได้ว่าตนเองนั้นสามารถแข่งขันได้อย่างสูสีกับคู่แข่งเพราะว่าเขาได้ที่3ในทุกๆเขตเลือกตั้งในรัฐวิสคอนซินส่วนเบอร์นีแซนเดอร์นะครับตามการคาดหมายนะครับวิสคอนซินนั้นคนชอบคนอย่างเบอร์นีแซนเดอร์ได้ไป56%เฮเลอร์คลินตันได้ไป4 4เซการแบ่งเดลกเกตสเนี่ยในรัฐวิสคอนซินจะแบ่งตามสัดส่วนเหมือหมายความว่าเบอร์นีชนะ 60- 5 6กปซ็ก็จะได้เดลกเกตไป ประมาณประมาณสใน5นะฮะส่วนฮลเลอรเรคนตันได้40%ก็จะได้ได้เดลเกตประมาณ2ใน5นะก็จะแบ่งกันประมาณนั้นแต่ว่า Republican เนี่ยครูซได้ไปเกือบหมดเลยนะฮะได้ไปคนเดียว30กว่าเ e ลเกตด้วยกันทรัมป์ได้ไปนิดเดียวเคสอก่ไม่ได้เลยจำนวนเดล e g เก e ตของแต่ละคนมีอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับไปดูกราฟิกชิ้นต่อไปอันนี้ชัดเจนดีนะฮะกราฟิกชิ้นต่อไปคุณจะเห็นได้เลยว่า ผมใส่มาร์โกรูบิโอเข้าไปด้วยเพราะว่ารูบิโอเขาส่งจดหมายไปถึงประธานพรรครีพับลิกันในแต่ละรัฐว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยเดลเกตส์ของเขาหมายความว่าเดลเกตส์ที่เลือกรูบิโอไปแล้วก็ยังจะต้องอยู่กับรูบิโอเพราะฉะนั้นเอาตามกฎเกณฑ์คือรูบิโอเนี่ยยังอยู่ในเกมนะฮะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเดลเกตส์เคสิกเมื่อเช้านี้ไม่ได้เลยก็คือได้143เท่าเดิม ครูซได้เพิ่มไป30กว่าวันวันนี้ก็มี514ห่างจากทรัมป์ทรัม์ม,มีอยู่740ดี่เบอร์นีแซนเดอร์ได้ไปเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะตอนนี้มีอยู่ที่1,056แล้วก็เฮลรี่มี1,743ันคือครูซนี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปไม่กี่วันทีแ่ <c oughs> แล้วเขาก็เจอกับข้อกล่าวหาว่าเขาได้ซื้อบริการผู้หญิงนะครับ มันมีการให้บริการคเรียกว่าเป็น Escort Service นะครับในกรุ่มวอชิงตันดีซีแล้วก็มีบริษัทที่มีชื่อว่า Pamela Martin Services ซึ่งให้บริการนี้ให้บริการแบบผู้หญิงเป็น Escort นะฮะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นนักการเมืองครนี้ข้อกล่าวหาก็ไปกันที่เท็ดครูซแล้วมันม,มีหลักฐานที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเท็ดครูซนะแลวข่าวนี้ก็ถูกปล่อยออกมาใน,ใน,ในช่วงที่เท็ดครูซหาเสียงรัฐวิสคอนซินว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่ได้ซื้อบริการนะฮะ ซื้อบริการในที่นี้คือซื้อบริการทางเพศนะฮะคือมันผิดกฎหมายสหรัฐด้วยเพราะมีการค้าประเวณีกับเครือข่ายเอสกอร์ดเซอร์วิสของพารมาล่ามาเตินทนี้ถึงแม้ว่ามีข้อกล่าวหานั้นออกมาปรากฏว่าเท็ดครูซก็ยังสามารถเอาชนะได้เพราะฉะนั้นคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคือคะแนนไม่ได้ตกลงไปในรัฐวิสคอนซินแต่ว่าถามว่าเท็ดครูซนั้นจะเป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันไหมไม่วันนี้ผมสรุปให้ฟังว่าครูซเนี่ยชนะที่วิสคอนซินก็จริง แต่ว่าพรรคร p พับลิกันแน่นอนเกือบจะ100%แล้วจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า contested convention ผมใส่คำว่า contested contested convention ให้คุณได้เห็นในวันนี้เพราะว่านี่เป็นศัพท์ที่ผมจะใช้อีกหลายครั้งเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องจำกันเลยนะฮะในการรายงานข่าวในรายการน,นี้ contested convention ก็คือว่าพอถึงการประชุมใหญ่พักกลางปี18กรกฎาคมที่คลีฟแลนด์โอไฮเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีการลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งใบแรกเนี่ยนะฮะเดลเกตทุกคนก็จะต้องเลือกระหว่างทรัมป์กับครูซแล้วพอถึงเวลาครูซได้ไม่ถึง1,237ทรัมป์ได้ไม่ถึง1,237มันก็จะมีบัตรเลือกตั้งใบที่2ท,ที่ได้รับการเสนอขึ้นมาโดยผู้บริหารพรรคและในบัตรเลือกตั้งใบที่2นั้นก็จะมีชื่อคนอื่นที่อาจจะถูกโยนเข้ามาอย่างเช่นจอห์นเคสิกมิดรอมนี่ หรือเอาตามที่บิลคริสโต้เพิ่งพูดในรายการ Morning Joe MSNBC อาจจะเป็นพอลไรอันประธานสภาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือ Contested Convention จะมีผู้ที่เป็นตาอยู่ลอยมาถูกส่งชื่อเข้ามาแล้วก็อาจจะได้ตำแหน่งตัวแทนพรรค r e พ u b l i c เกไปอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่เป็นประชาธิปไต,าตาย,ทยทางอ้อมโดยที่บางครั้งประชาชนคิดว่าได้เลือกตัวแทนของพรรคแต่ถึงเวลา ไม่ได้เลือกตัวแทนของพรรคไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ยังเป็น,นกลไกที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่นะครับคนที่ไม่สามารถชนะนะในศึกในพักนี้ได้เนี่ยสมมติทรัมป์ไม่ได้จริงๆหรือครูซไม่ได้เนี่ยก็สามารถไปลงสมัครเป็นแคนเดตอิสระหรือกับพรรคการเมืองอื่นทําได้นะฮะนะฮะมันไม่ใช่สิ่งไม่มันไม่ใช่ว่าไปลงสมัครอิสระเขาห้ามทําเขาไม่ได้ห้ามลงสมัครกับพรรคการเมืองพรรคอื่นที่คุณจะตั้งพรรคการเมืองพรรคอื่นเนี่ยมันก็มีพรรคการเมืองหนึ่งรอยอยู่ แค่พักการเมืองอื่นมีเครือข่ายที่เล็กกว่าพักร e พับลิกันเพราะฉะนั้นคนอย่างทรัมป์ถ้าถ้าไม่ได้จริงๆแล้เราไปลงสมัครอิสราเอลเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาจะทําให้พักร e พับลิกันไม่ได้ไปด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าทรัมป์จะเล่นเป็นขี้ขี้แพ้ชวนตีแบบนั้นหรือไม่อันนี้คงต้องรอดูนะครับตอนนี้ก็น่าสนใจฮะเดี๋ยวรอดูว่า c o n t e s t e d Convention จะมีชื่อใครโผล่มาบ้างแต่ว่าข่าวคราวล่าสุดก็คือว่านอเนอร์จากเคสิกเนี่ยในบัตรเลือกตั้งใบที่2เนี่ยอาจจะได้เห็นชื่อพร ถึงแม้เจ้าตัวปฏิเสธแต่ว่าในทุนใหญ่ๆเขาเอาด้วยหมดพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับจะพูดเรื่องของการเกณฑ์ทหารมีตัวเลขเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารในในโลกนี้ในโลกนี้ของเรานะึ่ประเทศให้ท่านผู้ชมถ่ายว่าเหลือกี่ประเทศที่ยังเกณฑ์ทหารให้คิดตัวเลขในใจไว้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเฉลย ไอเด็กดีคอหรือคุณจะไปดูตัวเลขของ C A World Factbook หรือตัวเลขของ UN ก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเข้าไปเซิร์ชดูง่ายๆนะมันมีหลายเว็บไซต์แต่เว็บที่ทุกคนในโลกใช้แบบที่มีความน่าเชื่อถือปานกลางวิกิพีเดียนะฮะวิกิพีเดียเขาก็ดึงจัวเลขมาจาก UN แล้วก็ผสมกับ C A World Factbook ประเทศที่มีการเกณฑ์ทหารในโลกในวันนี้เนะี่ยจาก195ประเทศเนี่ยนะฮะประเทศ64ประเทศ นะไทยเป็นหนึ่งในนั้นใน64ประเทศเนี่ย18ประเทศใช้ระบบที่มีทั้งให้สมัครมีทั้งบังคับก็เหมือนกับไทยเพราะฉะนั้นอยู่ในแคตตากรอเดียวกับไทยเนี่ยคือกึ่งสมัครกึ่งบังคับเนี่ย18แต่ว่าทั้งหมดที่บังคับเนี่ย64นะครับที่บังคับให้ผู้หญิงเนี่ยเกณฑ์ทหารด้วยเนี่ย6มี6ประเทศที่ทำอย่างนั้นนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าที่เหลือในโลกเนี่ยที่ไม่มีการเกณฑ์ทหารในโลกนะฮะ หนึ่งร้อยห้าประเทศหนึ่งร้อยห้าประเทศเพราะฉะนั้นมันก็มีประเด็นที่ว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเหมือนกับคําถามที่มีกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะยกเลิกการลงโทษด้วยการประหารชีวิตคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วมันต่างกันแต่ว่ามันเหมือนกันนะใน,ในหลักหลักการทางความคิดคือมันมีประเด็นที่ เกี่ยวกับดารานักแสดงซึ่งผมคิดว่าเวลาสื่อรายงานเรื่องนี้เป็นสีสันเนี่ยผมคิดว่าสื่อสื่อข้ามเรื่องใหญ่ไปคุณไปเสียดโดนกล่าวหาใช่ไหมฮะ,ะเรื่องติดยศเรื่องใบผ่อนผันไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ว่ากันตอนนั้นคุณสอนรามมีภาพคุณสอนราม่ะสอนรามเป็นทหารเกณฑ์เข้าไปแบบโอ้โหเป็นฮีโร่ดูเท่ดูอะไรคุณไมค์กอล์ฟไมค์เนี่ยเป็นหอบหืดแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็มีกระแสะคนไม่พอใจบอกว่าเ้ยเป็นหอบหืดจริงหรือเปล่าทำไมหลอ่อๆแล้วเป็นหอบหืดเนี่ยนะักเด็กก็เป็นหอบหืด เสร็จแล้วก็มีเรื่องอดราม่าของคุณชินชินวุฒิเป็นนักร้องที่ในที่สุดจะต้องมาเป็นทหารเสียเวลาแทนที่จะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ต้องมานั่งเป็นทหาร2ปีเนี่ยมีโอกาสแบบที่จะในการทรรมากินเรียนหนังสือก็ต้องมานั่งเป็นทหารเสียเวลาอยู่ในค่าย2ปีคือผมคิดว่าดราม่าสาหรับผมคืออะไรไหมไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณชินชินวุฒิคุณไมค์กอล์ฟไมค์หรือสอนรามเนี่ยไม่ควรที่จะต้องเป็นทหารเลยแม้กระทั่งคนเดียว เพราะมันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเกณฑ์ทหารในประเทศไทยอีกต่อไปและพูดง่ายๆในช่วง10หรือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยในยุคที่ไม่มีการสู้รบแล้วเนี่ยนะฮะและต่อให้มีการสู้รบกันในอนาคตเนี่ยยกเว้นซะว่าเป็นสงครามระดับสงครามโลกเนี่ยบทบาทของทหารเกณฑ์มันแทบจะไม่มีความสำคัญที่จะมีผลกระทบไปถึงความมั่นคงของชาติเพราะถ้ามันมีความสำคัญเนี่ยคงไม่มี ประเทศ105ประเทศในโลกในวันนี้เนี่ยที่เขาไม่เกณฑ์ทหารกันแล้วนะฮะและยังมีอีกหลายๆประเทศที่เขาพยายามที่จะยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารด้วยนอกเหนือไปจากนั้นมันก็ยังขัดกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติก็ได้รับรองไว้เมื่อวันที่สิธันวาคม249 1 แต่ประเทศไทยไม่เห็นด้วยมันมีลิสตซึ่งอยู่ในเว็บที่มีชื่อว่าเด็กดี .com ซึ่งตอนแรกผมดูผมก็ไม่แน่ใจว่ามีความน่าเชื่อถือประมาณไหนแต่ว่าอันนี้ก็มีการแชร์กันเยอะนะฮะถ้ามีลิงก์เอาขึ้นมาให้ดูก็ได้แล้วก็บอกว่ามีหลายประเทศในโลกที่ยกเลิกการเกฑ์ทหารไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ไล่ดูตั้แตออสเตรเลียไปถึงบาฮามาสถึงบังกลาเทศไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะฮะ แล้วก็แต่ว่าถ้าคุณไปตรวจสอบดูเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกดูตัวเลขของ CIA World Factbook แล้วก็ UN เนี่ยมันมีทั้งหมด105ประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์แล้วและคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าในโลกนี้ของเราเนี่ยมีอีก16ประเทศนะฮะที่ไม่มีกองทัพเลยเนี่ยไม่มีกองทัพเลยก็อยู่ได้นะฮะยกตัวอย่างแหลงคอสตาริกาแล้วแผ่นที่นี้เนี่ยดูไว้นะฮะแผ่นที่นี้ดูไว้สีแดงเนี่ยนั่นคือประเทศที่ยังมีการเกณฑ์ทหารอยู่สว่วน ที่เหลือสีฟ้าอันนั้นคือไม่มีการเกณฑ์ทหารสีฟ้านั้นคือไม่มีสีเหลืองที่คุณเห็นเล็กๆนะฮะอยู่ยุโรปกลางประมาณนั้นน,ะนั่น่อนั่นเอเชียกลางขออภัยนั่นคือกำลังกำลังจะเฟสเอาท์ยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะเพราะฉะนั้นดีเบตในสังคมที่ว่าเออดารานั้นพยายามที่จะผ่อนผันไม่อยากเป็นการเกณฑ์ทหารดีเบตในสังคมว่าทำไมคนไม่อยากเกณฑ์ทหารนี่โทษทีฮะ ก็คุณดูข่าวที่มันออกมาในแต่ละวันนี้ฮะข่าวที่พลทหารทรงทาโดนซ้อมโดนซ้อมปางตายบรรยากาศที่เป็นอย่างนั้นในค่ายทหารที่ไม่มีการสอดส่องดูแลแล้วปล่อยปะละเลยให้พลทหารสามารถโดนซ้อมถึงขั้นเสียชีวิตได้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่มีความผิดเฉพาะตัวบุคคล4-5หคน6กคนมันไม่ใช่ว่าเอาผิดตัวบุคคลแล้วจบเพราะว่า ปัญหามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมันเป็นปัญหาเชิงระบบหรือที่เขาเรียกกันในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น,น,น systemic problem systemic problem มันต้องแก้โดยการรื้อระบบและการรื้อระบบในที่นี้เนี่ยมันคือการรื้อแนวทางในการใช้เงินในการดูแลบุคลากรของกองทัพคุณก็เอาแค่ที่สมัครในแต่ละปีสิฮะแล้วคุณกระจายงบประมาณที่คุณมีเนี่ยต่อหัวให้มีการลงทุนต่อหัวต่อพลทหารเยอะขึ้น มันอาจจะเป็นไปได้ไหมถ้าคุณลงทุนเยอะขึ้นเนี่ยประสิทธ,ธิภาพของการเป็นบุคลากรในกองทัพของเขาจะสูงขึ้นแทนที่คุณจะรับเข้ามาแล้วก็บังคับให้สมัครให้มันเยอะเท่าเดียวเยอะได้นะแล้วในสุดเอาไปเพื่ออะไรเนะมื่อเช้าผมเห็นข่าวนะฮะมีบิดาคนหนึ่งฆ่าตัวตายลูกสาวนั่งร้องห่งร้องไห้ที่นครพนมแล้วเขาไปฆ่าตัวตายเพราะลูกเขาเนี่ยจับได้ใบดํามันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเช้านี้ที่นครพนมเรื่องจริงนะฮะ พักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปกันที่ประเด็นพานามาฟาวส์นะครับเรื่องราวเรื่องนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวสู้ให้ฟังที่สของโลกนะครับบริษัทน,นี้อยู่ที่ปานามาเนี่ยปานามาเนี่ยน่าสนใจคือไม่ใช่เซฟเฮเว่นสำหรับการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่ดีที่สุดในโลกนะจริงแล้วมันเคยเคยมีงานวิจัยซึ่งสรุปว่าประเทศที่เป็น ชั้นนำนะฮะในการทำเซฟเฮเบ้นสำหรับการไม่จ่ายภาษีเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมีทั้งฮ่องกงในจีนนะครับมีทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สวิสเซอร์แลนด์น,นะฮะปนานามาอันดับที่13ถ้าดูเรนกิ้งของหน่วยงาน tax justice network เพราะฉะนั้นปานามานี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าสวรรค์หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่ดีที่สุดเอาจริงให้ดูเว็บนะฮะไม่รู้มีเว็บหรือเปล่านะครับเว็บอันนี้ของเว็บของ uh, moss f o n นะฮะนี่มีภาพระย,ยอสวยสวยมาก ถ้าคุณมีตังนะฮะไปซื้อเรือยอทเขาหรือคุณมีเรือยอทอยู่แล้วคุณเขาจัดการลงทะเบียนให้แล้วคุณจอดทิ้งไว้ที่ท่าเรือที่ปานามาได้เลยจริงแล้วปานามามีท่าเรือครูซที่ดีมากท่าเรือเรือยอทก็ดีแต่คุณบินไปจากเมืองไทยมันไกลหน่อยนะเพราะฉะนั้นผมก็ใจที่ดรวิศนุบอกว่าเฮ้ยทำไมไปฝากเงินไว้ซะไกลคืออย่างนี้ฮะคนเขาไม่ได้ไปฝากเงินที่ปานามาปานามาเนี่ยเขามีบริษัทนี้แล้วบริษัทนี้มีสํานักงานทั่วโลกในไทยเข้าใจว่าก็มีนะฮะ และคุณไปซื้อบริการจากเขาแล้วเขาจัดทุกเรื่องให้เขาไปตั้งบริษัทที่อยู่ในออฟชอร์เนตั้งกันที่ British Virgin Island เขาตั้งที่อื่นได้ด้วยคือคือเขาจัดให้แต่ไม่ได้หมายเขาว่าคุณเอาเงินไปซุกไปซ่อนไว้ที่ปานามานะฮะอันนี้เขาใจานิดหนึ่งนะอาจจะไปทิ้งไว้ที่นั่นบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดการนี้ที่โดนแฉออกมาเนี่ยนะฮะมันก็กระทบแล้วก็หน่วยงานหน่วยงานเนี่ยบริษัทนี้เขาออกมาชี้แจงเขามมีเอกสารเผยแพร่ซึ่งถ้าคุณดูเนี่ย เขาก็ทําเป็นเอกสาร PDF ขึ้นมาชี้แจงเลยว่าเฮ้ยลูกค้าที่ทําอะไรผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็ไม่รับนะฮะเขามีเงื่อนไขไม่ใช่อยู่ดีเขารับแบบอาชญากรข้ามชาติจากที่ไหนมาแล้วเขาช่วยทําหมดคือถ้าคุณลูกค้าของเขาเนี่ยลูกค้าของเขาเป็นบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งทางการเมืองระดับสูง12คนที่เหลือก็เป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขารับแบบเขารับใช้พวกมาเฟียหรือหรือเขารับใช้พวก พวกผู้นักเจ้าพ่อค้ายาเสพติดอะไรอย่างนั้นเน่ะเขาเป็นบริษัทที่มีระดับเขาพยายามจะบอกว่าฮเฮ้ยเขาไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายและนอกนจากนั้นแฮ็กในรอบนี้เขาโดนคนอื่นทําผิดกฎหมายกับเขาโทษทีนีเครือข่ายของ i c i j เจนี่ยไปโจรกรรมข้อมูลมาจากบริษัทนี้หรือเปล่าทําไมไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้คือแฮ็กเข้าไปเนี่ยที่แฮกเข้าไปนี่คือผู้สื่อข่าวหรือเปล่าของหนังสือพิมพ์เยอรมันเนี่ยหรือของหนังสือพิรมพ์รายไหน คนที่โดนละเมิดคือบริษัทนี้บริษัทนี้ไม่โดนพิสูจน์เลยว่าทําอะไรผิดกฎหมายเพราะปาลามาเนี่ยเขาไม่ได้ไปลงนามในเงื่อนไขเกี่ยวกับ global banking rule เพราะฉะนั้นเอากฎหมายระหว่างประเทศก็อาจจะไม่ได้ทาผิดได้ซ้าไปนะก็แต่ประเด็นนี้สําหรับนักจริยรรมแต่ละคนที่ออกมาเอ่อ,อมาเคลื่อนไหวกันระดับโลกเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทางานให้กับจอร์จซอรสก็พยายามจะปั่นกระแสเฮ้ยมันต้องมีผู้นําโลกหลายคนที่ต้องแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องนี้นะซึ่งก็อาจจะจริงนะผมสรุปในกราฟิกว่าตลอ้นมันมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง การกระทำผิดไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับคงจะมีเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนที่โดนแฉออกมานั้นทําผิดข้อมูลหลุดจากบริษัทที่ปรึกษานอกอาณาเขตดับซีของโลกเอกสาร11.5ล้านฉบับ2.6เทราไบต์1เทราไบต์คือ1,024กิกะไบต์นะฮะคนไหนที่เป็นเทคกี้ผมพูดผิดยขอไปนะฮะทั้นคุณก็คูณเข้าไป2.6นะฮะก็เยอะมากข้อมูลตั้งแต่ปี1977จนถึงปัจจุบันแล้วก็หนังสือพิมพ์ในเครือ ไอซีไอเจเท่านั้นที่ได้ผมยังตั้งคําถามอยู่ว่าอิสาราได้มามากแค่ไหนนะครับอิสาราได้มามากน้อยก็ควรจะบอกคนไทยให้รู้นะฮะเขาคาดหวังว่าอิสาราจะย่อยข้อมูลได้ภายในสัปดาห์นี้แล้วก็บอกให้หมดนะฮะแล้วก็มี12ผู้นําประเทศที่โดนแฉน,น,นักการเมือง143คนใครบ้างก็สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยโพลิตบูโรเขา8คนเนี่ยโดนโดนแฉยังไม่ได้บอกว่าทำอะไรผิดนะฮะโดนแฉเสร็จแล้วพ่อเดวิดแคนเบิร์นก็โดนนะเอียนแคนเบิร์นก็โดนนะครับ ดูนาที่2นะฮะนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีครอบครัวของนาย,ยกปากีสถานโดยเฉพาะลูกๆโดนกล่าวหาว่าไปตั้งบริษัทออฟชอร์ไว้แล้วก็มีประธานาธิบดีของสหรัฐอ,อเมริกที่โดนกล่าวหาว่าตั้งบริษัทออฟชอร์แล้วก็คอยซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแถมอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดแค่จะไม่ได้รายงานให้ประชาชนในประเทศรับทราบนายกไอซ์แลนด์ก็โดนหนักนะครับก็เพิ่งลาออกไปประธานาธิบดีย,ยูเครนก็โดนประธานาธิบดีอาร์เจนตินา มอริเชโอก็โดนนะฮะแล้วก็ลูกประธานาธิบดีอาเซอร์ไบาจานก็โดนนักฟุตบอลเลโอนเมซี่นี่ภาพพจน์ของเขาค่อนข้างเละเทะนะฮะสำหรับคนที่จะตามข่าวนี่เขาเป็นถูกหมายหัวเวล้ว,ว่าหนีภาษีสเปนยอยู่เฉินหลงนะมีคนว่าเฉินหลงก็อยู่ในลิสต์นี้ด้วยแล้วก็มีกษัตริย์ของซาอุดีอราระเบียแล้วก็อดีตกษัตริย์ของกาตาร์กรษัตริย์ซาอุดีอราระเบียก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแค่มีบริษัทที่คอยซื้อสังหาริรทรัพย์คือแทนที่จะซื้อจากภายในประเทศแต่ว่าก็ต้องไปตั้งบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อซื้อคานนี้เรื่องราวของผู้นำไอซ์แลนด์เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเหยื่อรายแรกและจนถึงเวลานี้เป็นเหยื่อรายเดียวนะฮะแล้วผมบอกท่านผู้ชมว่าคนไหนที่ยังไม่เคยไปไอซ์แลนด์เนี่ยควรจะไปไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่สงบและบุคลากรระดับที่เป็นนักการเมืองเนี่ยแบบหัวกะทิระดับรัฐมนตรีนายกเนี่ยคือแบบติดดินมากผมไม่ได้พูดเล่นนะตอนนั้นผมไปถึงไอซ์แลนด์เนี่ยเดี๋ยวผมจะถึงคนนี้ตอนนั้นเนี่ยคนที่เคยเป็นนายกมนตรีไอซ์แลนด์เนี่ยไปว่ายน้ํา ที่บ่อน้ําน้ําแร่ธรรมชาติบลูเลกูนบางอเงินผมบินไปเที่ยววันแรกแล้วผมลงไปแล้วเดินสวนไปนายกเดินมาเนี้ยไม่มีบอดีิการ์แต่ไม่ใช่คนนี้นะฮะเป็นอดีตนายกขาวนี้คนนี้ลาออกทั้งท,งท,งที่จริงแล้วอาจจะยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยก็ความรับผิดชอบทางการเมืองเขาก็สูงนะฮะแรนโกดันก็มีคนออกมาชุมนุมเอกสารที่หลุดออกมาจากมอสซาคอนเซกาแสดงให้เห็นว่ากุลลอสเซนและภรรยาเนี่ยได้ซื้อกิจการบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อว่าวินทรัส ซึ่งตั้งอยู่บนหมู่เกาะบร mm ิเตนเวอร์ชันเมื่อธันวาคม50 mm hmm. เพื่อลงทุนในกิจการของพ่อของผู้หญิงพ่อของเมียนะฮะพ่อของภรรยาขอไปซึ่งเป็นผู้นําเข้ารถโตโยต้าเพียงผู้เดียวคนนี้ทั้งหมดนั้นอาจจะไม่ผิดอะไรแต่ว่าประเด็นก็คือว่าบังเอิญมันดูเหมือนแบบพยายามปกปิดอะไรเพราะว่าเขาโอนหุ้นการร้อยละ50ของบริษัทด้วยเงินเพียงแค่1ดอลลาร์โอเคแต่ว่าอาจจะให้โดยเสนาหาแต่ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ย 8เดือนหลังจากที่เขารับตําแหน่งเป็นสอสอพักก้าวหน้าแล้วก็เวลานั้นรวมทั้งหลังจากที่เขาเป็นนายมนตรีในปี5 6<ๆ>เขาไม่ได้เปิดเผยว่ามีผลประโยชน์ในบริษัทแล้วเขาโอนหุ้นเนี่ยก่อนกฎหมายบังคับให้รายงานหุ้นออกเพราะฉะนั้นก็เลยโดนกล่าวหาพยายามจะหลีกเลี่ยงการรายงานแล้วก็เพิ่งให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ไม่ยอมตอบคําถามเรื่องนี้ประเด็นที่ต้องจำไว้คืออย่างนี้ฮะเดอรการ์เดียนของอังกฤษซึ่งอยู่ในเครือข่าย ICIJ ด้วยเนี่ย บอกว่าไม่มีหลักฐานการเลี่ยงภาษีข้ออ้างเลี่ยงภาษีหรือการทำธุกรกรรมไม่โปร่งใสทั้งในส่วนของกูลอสเซ่นหรือภรรยาหรือบริษัทวินทรัสแต่ว่าฝ่ายค้านและชาวไอซ์แลนด์จำนวนหมืน่นต่างออกมาชุมนุมที่ผ่านที่ผ่านมาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการปกปิดทรัพย์สินไม่ยอมรายงานตกลงที่ผมนั่งดูที่ผิดเนี่ยก็ผิดเพราะว่าไม่ได้รายงานไงแต่ว่าการทำธุรกรรมในต่างประเทศจริงแล้วมันไม่ได้ผิดไงและในกรณีของผู้นำไอซ์แลนด์คนนี้ ที่เขาไม่ได้รายงานเนี่ยเอาตามกฎหมายไม่ผิดนะฮะมันผิดจะได้ทำนักการเมืองแต่ว่ามันไม่ผิดพากกฎหมายที่บังคับให้รายงานเนี่ยผ่านหนึ่งวันหลังจากที่เขาโอนหุ้นนี้แต่ว่าก็ประเด็นของผมคืออย่างนี้เดี๋ยววันศุกร์ผมจะพูดตรงนี้อีกทีเดี๋ยวผมขอตั้งตั้งสติในประเด็นนี้แต่ผมจะสรุปให้ฟังอีกทีว่ามันมีหลายเหตุผลที่คนที่มีเงินและเป็นคนที่มีอิทธิพลเนี่ยไม่สามารถเอาเงินเอาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ในประเทศของตนเองได้นะฮะบ่อยครั้งในประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยรัฐจะทํา ทำหน้าที่เป็นเหมือนรัฐมาเฟียใช้อำนาจปามอำเภอใจแล้วก็เดินหน้ายดึดทรัพย์คนนู้นคนนี้เพราะว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศรัสเซียก็เกิดขึ้นอย่างนี้รัสเซียเนี่ยปูตินเนี่ยต้องเอาเงินไปไว้ต่างประเทศเพราะในอนาคตวันหนึ่งที่ปูตินลงจากตาแหน่งเขาก็ไม่รู้ว่าคนอื่นที่ขึ้นมาจะยดึดทรัพย์เขาหรือเปล่าคู่แข่งของปูตินเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่ปูตินไม่เอาเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปฝากไว้ต่างประเทศเพราะไม่รู้ว่าปูตินจะเล่นงานเขาเมื่อไหร่ เพราะในในรัฐที่ฝ่ายที่มีอำนาจทางการเมืองเล่นงานกันแบบมาเฟียแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยมันก็เลยมีความจําเป็นที่ต้องเอาเงินไปฝากไว้ออฟชอร์ shore. มันก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องมานั่งจ้างวานบริษัทอย่างมอสซัคฟอนเซกา ข้อมูลใน ICIJ ก็ดีที่สุดนะครับน่าลองเข้าไปดูเขามีเว็บไซต์นะครับก็ลองสครอล l แล้วก็อ่านดูเองได้ก็สนุกดีนะครับเขาทำกราฟิกทำอะไรสวยงามมากนะครับนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับติดตามชมทุนไน h t ไทยแลนด์กันต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ